ที่จังหวัดตรังนะครับเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาต้นตอการแพร่เชื้อคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไม้ยางในอำเภอห้วยยอดหลังพบผู้ป่วยแล้วเกือบ20คนว่ามาจากแหล่งเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม่นะครับขณะที่ชาวบ้านรอบโรงแรม JB หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับร่วมกันเห็นชอบระหว่างทำเวทีประชาคมให้เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดโรงแรม JB เป็นศูนย์พักคอยจากผลตรวจ ATK ก่อนส่งตัวตรวจแบบ RT-PCR อีกครั้งเพื่อให้การควบคุมโรคนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นครับ